สวัสดีนะคะทักทายนะคะป้าเอารูปเอาภาพนี้มาฝากค่ะกระเป๋าเป็นแบบเข็นค่อนข้างนี้นะคะนิยมใส่กระเป๋าแบบนี้นะคะเบิ่งราคาตัวนี้ราคา10ยูโรกับคุณ35 36นะคะนิยมใส่เข็นลาบอาหารนะคะมีหลายแบบอนาคตปากก็คงต้องใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเฮาย่างไงหิวขอมันก็จะนากันว่าหาย่ามเฮาถ้าบ่มีรถถ้าบ่ได้ขับรถนะคะเฮาใส่แบบนี้ก็สะดวกในการซื้อของแล้วก็เข็นไปนะคะนะและเวลาที่ต้องลากเข็นของนะคะพันย่ามันเป็นหิมะนะคะย่าเป็นหิมะก็จะย่างกันจักหน่อยถ้าเฮามีรถแบบนี้เข็นมันก็จะง่ายนะคะนะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศอาจจะมีหลายคนแล้วเนาะค่ะนะเดี๋ยวปากก็ต้องจัดสักอันถ้ามาเบิ่งของร้านค่ะที่ใส่เทียนทางนี้จะนิยมที่ใส่เทียนนะคะแต่ปากก็ต้องเลือกอันที่เหมาะกับบ้านนะคะเนาะสวยดีราคา19ยูโร17ราคาต่างกันไปแล้วแต่ใส่นะคะของตกแต่งบ้านเยอะเลยถุงแบบนี้ก็มีคือกันแหละถุงสะดวกใช้แล้วก็เนี่ยค่ะเครื่องตกแต่งบ้านเป็นแนวตุรกีนะคะป้าบ่เคยมีหมู่ตุรกีนะคะบ่เคยดูบ้านของประเทศนี้จัดจังใดนะคะแต่ในอนาคตก็คิดว่าจะไปแค่แบบไปเที่ยวประเทศเขาถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวดูทะเลแต่ว่าโอกาสก็คือสิบหลายเปอร์เซ็นต์เรื่องของอนาคตนะคะเขาก็จะมีแนวตกแต่งแบบนี้นะคะก็สวยนะคะเนาะในโรงแรมบ้านเฮาเมืองไทยนะคะก็จะมีโรงแรมที่ออกแนวตกแต่งที่แบบสไตล์ของตุรกีนะคะแก้วน้ำเขาก็จะมีลายๆดอกไม โซนนี้ก็จะมีเป็นถาดสวยงามค่ะประเทศนี้จะมีขนมนะคะของหวานที่เขาจะเสิร์ฟใส่ถาดแบบนี้ค่ะสวยงามนะคะเนาะราคาก็ประมาณนี้ล่ะคูณไป35แต่บ้านไทยก็จะมีบางบ้านนะคะที่ตกแต่งสไตล์นี้ปากก็บ่รู้ดอกเอิ้นสไตล์เนาะถาดแบบนี้ก็มีถาดใหญ่ๆนั่น17ยูโรค่ะอันนี้4ยูโรสังหายูโร
ันละมั่งก็มีค่ะอันนี้ก็มีค่ะข้างมากนี้ก็จะเป็นเซ็ตเจ็ดยูโรอันนี้เป็นมอตุนค่ะบางคนก็จะใส่นะคะนะราคาก็ประมาณนี้กี่ลิตรเนาะเนี่ยนี่ค่ะ6ลิตรราคา69นะคะมอตุนประหยัดไฟ39ก็มีแต่เกรดก็คงจะต่างกันนะคะนะโอ้แบบนี้ก็น่ารักอันนี้79หมอเพิ่นก็จะส่งงามๆนั่นแหละค่ะร้อยสิบเก้า89 30ลิตรหรือเท่าไหร่นะรูปทรงงามนะคะเนาะหม้อหุงข้าวค่ะ19ยูโรสตาร์ทนะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็34มันปาบ่มีหม้อหุงข้าวค่ะบ่เคยมีหม้อหุงข้าวจักเทื่อตั้งแต่ออกเฮือนมาอันนี้ก็ที่ว่างขนมเค้กต่างๆนะคะแก้วร้านใหญ่ค่ะร้านใหญ่มากค่ะก็สำหรับคลิปนี้ปะก็เอาภาพมาฝากแค่นี้นะคะเห็นว่ามันสวยๆค่ะก็เลยผู้หญิงเนาะชอบถึงไม่ซื้อก็เดินดูก็โอเคนะโอเคค่ะดูปะพกถุงอันนี้มามันซักนะคะเนาะซักแล้วก็มันก็เอาลงเครื่องไงที่จริงซักมือก็น่าจะได้ยับเลยนะเอาไปรีดกับว่าขึ้นค่ะโอเคค่ะบายค่ะ